Oppo Find X7 หลุดดีไซน์แบบชัดๆที่จะมาพร้อมกับกล้องซูม2ตัวพร้อมกับเซ็นเซอร์ของ Sony รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับคาดว่าจะเปิดตัวในประเทศจีนช่วงต้นปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้อราแปดนาฬิกา30นาทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวัน Oppo Find X7 กำลังจะเปิดตัวนะครับในเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนนะครับต้องมีข่าวรูดออกมาบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo แน่นอนตามธรรมเนียมนะครับครั้งนี้เนี่ยมีการเปิดเผยภาพเรนเดอร์นะครับของ Find X7 และ X7 Pro ออกมาโดยโทรศัพท์มือถือ2รุ่นนี้จะมีภาพเรนเดอร์ให้เห็นนะครับดีไซน์เนี่ยคล้ายกันในโดยรวมนะครับมีกล้องหลังนะครับลักษณะวงกลมขนาดใหญ่พร้อมกับโลโก้ฮาซิบาร์ดในส่วนของบนฝาหลังเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับส่วนที่เหลือนั้นจะเป็นหนังเทียมสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลด้วยขณะเดียวกันนะครับแหล่งข่าวหลุดอย่าง Digital Chat Station เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่า Oppo Find X7 นั้นจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวโดยกล้องหลักจะเป็น Sony LYT808 รุ่นใหม่ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องซูมที่ใช้จะเป็นเซ็นเซอร์ Onivision OV64B นะครับให้ความละเอียด64ล้านพิกเซลที่รองรับการซูมได้ถึง3เท่าส่วน Oppo Find X7 Pro นะครับและ Find X7 Ultra คาดการณ์ว่าจะมีกล้องเซ็นเซอร์ของ Sony LYT900 ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลและเพิ่มกล้องซูม2ตัวนะครับซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony IMX890 ให้ความละเอียด50ล้านพิกเซลซูมได้3เท่าส่วนอีกตัวหนึ่งจะมีความละเอียด50ล้านพิกเซลซูมได้6เท่าทั้งนี้เนี่ย Find X7 Series ทุกรุ่นนะครับจะมีกล้อง Ultra Wide ความละเอียด50ล้านพิกเซล Oppo ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าตัว Oppo Find X7 Series นั้นจะมีความพิเศษอะไรบ้างและจะเปิดตัวในช่วงเวลาไหนคาดการว่ากะกินเดาๆเอานะครับน่าจะประมาณช่วงเดือนมกราคมหรือเปล่าและไงนะครับถ้าหากเปิดตัวเมื่อไหร่มีข่าวอะไรพิเศษเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย